เราจะสลับจากเทคนิคนะฮะไปที่ฟอคอลนะฟอคอลตัวใหญ่นะฮะโอ้โหตัวนี้เป็นผ้าอะไรพี่เป็นผ้าดิบด้วยหรือว่าลายเขานี่นะวัสดุนะกูนะไม่กล้าจับเลยนะฮะวิศวะนี่เป็นมันนั่นแหละเป็นวัสดุรีไซเคิลอ่ะฮะรีไซเคิลซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของฟอคอลเลยเนาะเขาจะทำนี่นะสวยเดี๋ยวจะลองฟังเสียงกันดูนะฮะลำโพงฟอร์คอลนะฮะขออนุญาตแกะฝั่งนี้นี่เดี๋ยวให้น้องก็ช่วยนะจะเห็นชัดๆนะเนี่ยฟอร์คอลโอ้โหนี่สัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับนี่เนาะตัว F จาก KKเครื่องเสียงวินเทจหรือว่า KK Audio Vintage นะฮะตอนนี้ก็ย้ายห้องมาอยู่ที่ Big C Extra นะฮะกันมาง่ายๆฮะดูถนนรามคำแหงดูซอย119 119นะฮะที่ตั้งอยู่ที่นี่นะครับก็สินค้าก็จะเป็นแนวของพวกแอมป์วินเทจ Receiver Vintage นะครับแล้วก็ลำโพงรุ่นปีเก่าๆนะฮะคนที่ยังชอบเสียงของแนวเก่าๆก็เรียนเชิญมาฟังดูนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับครับขอบคุณครับเป็นเหมือน Twitter เนี่ยเป็นเหมือนอะไรนะพายุฟอร์คอลโอ้โหนี่ฟอร์คอลใช่ไหมฮะโอ้โหเสียงนะเปิดมาปุ๊บเลยนะฮะฟังแยกออกเลยเล่นต่อเลยนะใช่ฮะเสียงเปิดเลยนะโอ้โหเสียงขึ้นมานี่แบบเคลียร์เลยเนาะฟังเดิมไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ลองดูนะฮะเสียงประมาณนี้เคลียร์เลยนะโอ้ใช่โอ้โหสุดยอดนี่นะเสียงออกกระนูเลยชัดมากสมชื่อเลยนะผมไปให้ดูหลังนะฮะโอ้โหเสียงนะฮะสมชื่อนะสมชื่อแก้วเลยใช่ไหมเนี่ยกระจกนะโอ้โหเสียงเหมือนมีซับเลยนะฮะสะท้อนกว้างมากเนาะโอ้เปิดกับเครื่องเล่นแบงค์ทอสไม่ใช่โทษทีนะฮะเป็นเครื่องเล่นแผ่นแบงค์ของยามาฮ่านะตัวนี้นะแต่ว่าตัวปีพาวเวอร์เป็นของเมนทอสนะฮะตัวนี้ C29นะฮะตัวนี้เปิดกับตัวนี้นะตัวนี้นะฮะเปิดตัวนี้เดี๋ยวผมเนี่ยตัวนี้เนาะเปิดกับตัวนี้นะฮะสิ่ง
ูนะฮะตัวเล็กอีกตัวนะฮะนี่ฮะอันนี้ตัวใหญ่นะที่เปิดอยู่ตัวใหญ่นะเสียงดีมากคุณสภาพดีมากนะฮะได้เนาะลองเครื่องเล่นแผ่นนะฮะเป็นที่แจกเลยนะสามเชิญสามแผ่นแล้วมีค่าพอเซลล์แผ่นเสียงนะลองเปิดดิพี่คันเสียงลองเปิดป่ะอยากฟังเหรอฮะฟ้าตอบคันเสียงให้ฟังหน่อยดิอันนี้คือเอาไว้ลองหรือว่าขายพี่ขายนะขายนะเพื่อเล่นแผ่นเสียงเนาะอันนี้ขายลูกค้าไปแล้วนะอ๋ออันนี้ขายนะรู้จักไหมฮูชงวิงเอาแฮมโมนิก้ารู้จักแต่คีทาโร่นี่นะฮะก็คือที่ทั้งหมดเนี่ยที่ลองนี่ขายหมดเลยขายหมดนะทั้งจะเป็นเครื่องเล่นหรืออะไรก็ขายหมดนะฮะก็เหมือนกับว่าเอามาเทสให้ลูกค้าไปด้วยในตัวเนาะว่าเทสให้ดูว่ามันใช้ได้เนาะเดี๋ยวผมจะให้สักนิดนึงนะฮะลองฟังสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะตัดเอานะตัดเอาช่วงบางช่วงจะได้ไม่มีลิขสิทธิ์เนาะนะฮะจะได้ฟังแผ่นเสียงนะลูกค้าโทรเลยผมเอาครับพี่แผ่นนี้แหละคือแผ่นเสียงนี้ก็ขายเลยพี่หมายถึงแผ่นเสียงนี่นะใช่อันนี้ได้จากลูกค้ามาลูกค้าที่ไม่เล่นแล้วไงเล่นผ่านนี่กองนี่นะอ๋อขายด้วยใช่นี่นะ